ปากแม่น้ำสงครามที่บรรจบกับแม่น้ำโขงในเขตอำเภอท่าอู่เทนจังหวัดนครพนมเป็นจุดเริ่มต้นของเขตพื้นที่ชุ่มน้ำแรมซ่าไซต์แห่งที่15ของประเทศไทยและอันดับที่2420ของโลกระยะทาง92กิโลเมตรนับเป็นแม่น้ำแห่งแรกของไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแรมซ่าไซต์ทั้งยังเป็นลำน้ำสาขาแม่น้ำโขงเพียงแห่งเดียวของไทยที่ยังไม่มีเขื่อนกั้นทีมข่าวเดินทางลึกเข้าไปจากปากแม่น้ำพบความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ชุ่มน้ำที่ชาวบ้านเรียกว่าป่าบุงป่าทามซึ่งมีลักษณะคล้ายป่าชายเลนแต่เต็มไปด้วยต้นไผ่กระแสที่มีหนามที่นี่เป็นแหล่งอนุบาลปลาแม่น้ำโขงโดยเฉพาะปลาบึกที่ใกล้สูญพันธุ์และพื้นที่บริเวณนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของป่าบุ่มป่าทามพื้นที่ชุ่มน้ำของแม่น้ำสงครามครับในช่วงที่น้ำหลากน้ำจะท่วมสูงท่วมขึ้นไปถึงกอไผ่ด้านบนเลยนะครับจังหวะนี้ปลาจากแม่น้ำโขงจะอพยพเข้ามาวางไข่ใต้พุ่มไม้เหล่านี้ครับเป็นเวลากว่า3ปีแล้วที่น้ำท่วมไม่ถึงป่าบุ่มป่าทามบริเวณนี้นันทวัฒน์ศรีหมงคลผู้ใหญ่บ้านบ้านแก้วปัดโป่งในวัย50ปีบอกว่าตั้งแต่เกิดมาก็เห็นน้ำท่วมป่าบุงป่าทามเป็นประจำทุกปีเขาเชื่อว่าความผิดปกตินี้เกิดจากระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่ขึ้นลงผิดปกติสถานการณ์น้ำณปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับมันเปลี่ยนตั้งแต่มีเขื่อนในลำแม่น้ำโขงเปลี่ยนไปมากเลยจากที่เคยอุดมสมบูรณ์จากปูปลาอะไรที่มีมากมายแต่เดี๋ยวนี้มันกลับลดลงโอ้น่าใจหายแม้จะมีปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้แต่การผลักดันให้แม่น้ำสงครามขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำแรมซ่าไซต์มาตั้งแต่ปี2559ก็ประสบความสำเร็จจากความร่วมมือในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติของคนทั้ง50หมู่บ้านและหวังใช้เป็นเครื่องมือป้องกันโครงการขนาดใหญ่ที่จะทำลายทรัพยากรธรรมชาติซ้ำเติมเช่นเขื่อนหรือประตูระบายน้ำเป็นความท้าทายที่พวกเราทางผู้นำชุมชนทางคนรุ่นใหม่จะต้องมาพูดคุยกันได้ชัดเจนว่าถ้าหากว่ามีการสร้างโครงสร้างพื้นฐานตัวนั้นแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบกับวิถีชีวิตเราอย่างไรอะไรต่างๆต้องมีการพูดคุยกันให้ชัดเจนถ้าไซต์ที่เราที่ผ่านมาแต่เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบอกว่าการขึ้นทะเบียนแรมซ่าไซต์ไม่ได้มีผลทางกฎหมายไม่ได้ห้ามโครงการพัฒนาขนาดใหญ่แต่ก็จะเป็นข้อมูลสำคัญในการพิจารณารายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA เราไม่ได้ห้ามว่าการประกาศพื้นที่แรมซ่าแล้วห้ามใช้ประโยชน์ใดๆนะคะอันนี้สอดคล้องกับหลักของอนุสัญญาแรมซ่าอยู่แล้วนะคะแล้วหลักของอนุสัญญาแรมซ่าเนี่ยเขาเน้นเรื่องของการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนการใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดชมรมอนุรักษ์ลุ่มน้ำสงครามเปิดเผยว่ายังคงมีความพยายามผลักดันโครงการสร้างเขื่อนแม่น้ำสงครามมาโดยตลอดแต่หลังจากแม่น้ำสงครามขึ้นทะเบียนเป็นแรมซ่าไซต์แล้วก็เตรียมแผนพัฒนาฟื้นฟูทั้งการประกาศเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาและการลดใช้สารเคมีทางการเกษตรเพื่อไม่ให้ปนเปื้อนในแหล่งน้ำอย่างจริงจังเพื่อให้แม่น้ำสงครามยังคงเป็นพื้นที่น้ำหลากที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงตลอดไปวชิรวิทย์เลิศบำรุงชัยไทย PBS รายงาน